นุษย์เรานะเกิดมาก็ต้องกินกินเพื่ออะไรกินเพื่อความอยู่รอดแต่มันก็จะมีมนุษย์บางคนนะฮะที่แบบว่าเหมือนกับว่าจะอยู่รอดไปอีกประมาณล้านปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือกินเก่งมากกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเอาบางคนนี่กินเร็วอีกต่างหากไม่รู้ไปหิวมาจากไหนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรเก็บอาหารนั่นกระเพาะหรือว่าหลุมดำทำไมแบบกินได้ไม่อั้นเลยบางครั้งเราเองก็มีความแบบอิจฉาแบบทำไมกินเยอะจังวะคือคนแบบเนี้ยเวลาไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่ต์อ่ะเจ้าของร้านต้องนั่งน้ำตาซึมอ่ะแต่อย่างว่าเนาะอันลิมิตกินไม่อั้นอย่างไรก็ตามฮะในประเทศไทยของเราก็จะมีนักกินชื่อดังหลายคนมากมายแต่เชื่อไหมว่าในโลกของเราเนี่ยก็มีนักกินที่ตัวท็อปกว่านี้อีกกินได้เก่งกว่านี้อีกต้องบอกเลยว่าคุณพระคุณเจ้าธรรมชาติสร้างเขาด้วยอะไรเนี่ยทำไมกินเยอะจังเลยกับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับเขามีชื่อว่าโจเอ Chestnut โจอินฮะเป็นนักกินอันดับหนึ่งของโลกเป็นตัวตึงเลยแหละอายุปัจจุบันเนี่ยประมาณ38ปีแต่เอาล่ะถ้าพูดถึงเรื่องของอันดับการกินเดี่ยในอดีตนะฮะก็เคยมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อว่าโคบายาชิฮะเขาเนี่ยเป็นนักกินอันดับหนึ่งของโลกเป็นตัวตึงเลยก็ว่าได้แต่ว่าถูกนายโจอีเนี่ยนะฮะล้มแชมป์เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณวันที่4กรกฎาคมปี2550ครับที่งานแข่งขันการกินที่มีชื่อว่านาธานฮะในงานนี้เองเนี่ยมันก็จะมีการเอาอาหารมาวางให้แบบแข่งขันการกินมีตัวท็อปของโลกเนี่ยมาแข่งกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งเอาล่ะตัวตึงเนี่ยก็มี2คนด้วยกันก็คือนายโจอีและนายโคบายาชิ2คนนี้ก็มาซัดกันด้วยการแข่งกินซึ่งเอาล่ะหลายคนก็มองว่ายังไงโคบายาชิเนี่ยก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะเขาเป็นมือหนึ่งของโลกแต่ใครจะคาดคิดล่ะครับว่าอยู่ๆเนี่ยนายโจอี้ฮะกลับสามารถล้มแชมป์ได้ซัดนายโคบายาชิคืองงไปเลยว่าเอ้ยทำได้ยังไงล้มแชมป์ได้ไม่พอนะฮะสามารถกวาดรางวัลอีกเพียบคือเขาเนี่ยหรือว่านายโจอี้นะฮะสามารถที่จะผ่านมิชชั่นการกินต่างๆนานามากมายที่ถูกจัดขึ้นโดย Guinness World Record อะไรก็ตามที่เป็นเช็คลิสต์ของ Guinness World Record เนี่ยนายโจอี้ซัดไปแล้วครับมากมายเต็มไปหมดถ้าพูดถึงเรื่องของการกินเนี่ยนะและนอกจากจะกินจุแล้วนะกินมากแล้วเนี่ยยังกินไวอีกด้วยในอดีตอะกินจุนี่ก็ว่าเก่งแล้วแต่ทีเนี้ยทั้งกินจุทั้งกินไวเนี่ยโจอี้แม่งทำได้เว้ยแล้วแบบทำได้แบบอีหยังวะทำได้ยังไงจากการบันทึกของ Guinness World Record เนี่ยเป็นอะไรที่คนปกติหลายๆคนเนี่ยแทบจะทำไม่ได้นะฮะเพราะมันยากดีไม่ดีติดคอซะละมั้งก็ไม่รู้ว่านายโจอี้เขาเคี้ยวหรือเปล่าหรือเขากระดกกืนเป็นน้ำเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างเช่นในปี2013ฮะเขาสามารถกินไข่ลวกจำนวน141ใบภายในระยะเวลาเพียงแค่8นาทีย้ำนะ8นาทีซัดไข่ไปแล้ว141ใบทั้งหมดเนี่ยเป็นไข่ไก่นะฮะไม่ใช่ไข่นกกระทา26เมษายนปี2014ฮะนายโจอี้เนี่ยสามารถกินโดนัทเคลือบน้ำตาลเนี่ยจำนวน55ชิ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่8นาทีปี2007ครับเขาสามารถกินแซนด์วิชหมูจำนวน45ชิ้นภายในระยะเวลาเพียงแค่10นาทีปี2011ฮะนายโจอี้สามารถกินทาโก้เนื้อวัวเนี่ยจำนวน53ชิ้นในระยะเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นปี2021ครับหรือว่าประมาณปีที่แล้วเนี่ยนายโจอี้ฮะสามารถกินฮอตดอกจำนวน76ชิ้นและซาลาเปารวมกันมากถึง80ชิ้นใช้เวลาเพียงแค่10นาทีครับปี2012ครับแข่งกินน่องไก่ทอดเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่ระยะเวลา12นาทีเท่านั้นนายโจอี้ครับซัดไก่ไปแล้วมากกว่า4กิโลกรัมฮะและในปีเดียวกันครับการแข่งขันกินไก่ทอดเหมือนเดิมเพียงแค่30นาทีโจอี้กินไก่ไปแล้วทั้งหมด182น่องปี2011ครับนายโจอี้ซัดแฮมเบอร์เกอร์ไปทั้งหมด103ชิ้นใช้เวลาเพียงแค่8นาทีต่อมาฮะในปี2013นายโจอี้ฮะออกไปแข่งขันกินซี่โครงหมูเพียงแค่12นาทีครับซัดหมูไปแล้ว5กิโลกรัมในปี2016ฮะในการแข่งขันกินซุปวัวนายโจอี้ครับเพียงแค่10นาทีเนี่ยซัดซุปวัวไปแล้วมากถึง6ลิตรด้วยกันอะไรจะกินเก่งป่านนั้นวะเขาไปหิวมาจากไหนของเขาวะนะต่อมาครับในปี2012ครับมีการแข่งขันกินแซนด์วิชเนื้อวัวเชื่อมั้ยครับว่า10นาทีเนี่ยนายโจอี้ซัดไปแล้ว20ชิ้นครับและแต่ละชิ้นนั้นคือชิ้นใหญ่มากในปี2012นะครับมีการแข่งขันกินเกี๊ยวกุ้งอันนี้ Amazing มาก8นาทีนะฮะนายโจอี้กินเกี๊ยวกุ้งได้มากถึง390ชิ้นกินทางไหนวะทำไมไวจังเลยต่อมาฮะในปี2016ในเทศกาลแข่งขันกินเคบับเพียงแค่10นาทีเท่านั้นโจอี้สามารถกินได้มากถึง30ชิ้น
อีกแล้วครับท่านต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วนายโจอี้เนี่ยมีสถิติมากมายครับที่ถูกบันทึกโดย Guinness World Record แล้วก็เป็นอะไรที่เยอะแยะยั่วเยอะเต็มไปหมดไม่คิดว่าร่างกายมนุษย์คนนึงจะสามารถทำได้ขนาดนี้และเชื่อไหมครับว่าสมมติเพียงแค่10นาทีเนี่ยเขาสามารถกินอันนั้นอันนี้ได้โอ้โหเป็นกอบเป็นกำกินเหมือนเผื่อพรุ่งนี้เหมือนเผื่อชาติหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าร่างกายเขาสร้างมาจากอะไรทำไมเก่งจังเลยเอาไว้ว่าเรื่องราวการกินของเขาเนี่ยยังมีอีกมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดตรง description ได้เพื่อดูเพิ่มเติมนะครับว่าเขาทำลายอะไรไปแล้วบ้างก็ต้องบอกเลยนะครับว่าที่เกริ่นวันนี้เนี่ยคืออะไรที่ไม่ได้เห็นก็ได้เห็นในวันนี้ไม่คิดว่าคนคนนึงจะสามารถกินได้มากมายขนาดนี้นะฮะเอาไว้ว่าผู้ชมเองเนี่ยสู้กับเขาได้ไหมแล้วก็มันจะเป็นยังไงฮะถ้าหากว่าวันดีคืนดีเนี่ยนักกินในบ้านเราครับถูกเชิญตัวไปเผชิญกับนักกินในต่างประเทศก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเขาเหล่านี้จะสามารถที่จะล้มแชมป์ได้หรือเปล่านะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย